วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับโอมรีเจนต์โฮมคาร์เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมมีรถเก๋งนะครับที่เป็นรถซีดาน4ประตูนะครับมานำเสนอลูกค้านะครับวันนี้นะครับเป็นรถที่ออปชั่นดีนะครับแต่ราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะครับก็คือคันนี้เลยครับนิสสันเซลฟี่นะครับ 1.6V ปี2018ครับคันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่ารถยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเข้ามาจอดแล้วก็รีวิวเลยนะครับสภาพเดิมสวยมากๆนะครับคันนี้นะเครื่องเขาครับคือเครื่อง 1.6 นะครับเครื่องไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับก็จะยังคงความประหยัดน้ำมันนะครับแต่ได้ประสิทธิภาพเครื่องที่ค่อนข้างโอเคนะครับคันนี้นะครับเราได้มาเป็นสีเทานะครับสีเทาดำนะครับถ้าคุณผู้ชมติดตามดีเจนโฮมคาร์มาเนี่ยจะเห็นว่าเรามี2คันก่อนนะครับคือสีดำ2คันนะครับพอถ่ายคลิปรีวิวลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับ1อาทิตย์ปล่อยไปแล้วนะครับทั้ง2คันนะครับตอนนี้จะเหลือเป็นคันนี้นะฮะก็มาเรามาดูนะครับรูปโฉมของเขาเนี่ยก็ถ้าใครดูดีๆแล้วนะครับรูปทรงของเขาจะค่อนข้างคล้ายๆกับเทียน่านะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันแหละเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับรูปทรงจะคล้ายๆกันนะครับอ่ะเรามาดูทีละอย่างเลยครับเริ่มจากไฟหน้าของเขานะครับไฟหน้าของเขาได้มาเป็นไฟหน้าตาเพชรหรือว่าฮาโลเจนนั่นเองนะครับจะมีไฟเดย์ไลท์เล็กๆด้านล่างด้วยนะครับนี่ลดราคาประมาณนี้เขาไม่ค่อยให้เดย์ไลท์กันนะครับแต่เซลฟี่ให้มานะครับแหมข้างล่างก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับที่ครอบโครเมียมมาแล้วเรียบร้อยนะครับรถปี2018นะครับสภาพดีมากๆกริบๆนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับคุณผู้ชมอ่ะต่อไปกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับนี่โครเมียมสวยๆโลโก้นิสสันขนาดใหญ่นะครับเป็นแถบนะครับ3เส้นแบบนี้เลยนะสวยมากๆนะครับรถสภาพดีนะครับประวัติดีนะครับประวัติสูตรมีครบนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตามระยะตลอดนะครับมาเรามาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างของเขาตัวนี้นะครับก็ดูจากสีก่อนแล้วกันนะครับสีแท้สีเดิมนะนี่จะเห็นได้ว่าสีแท้สีเดิมรอบคันเลยนะครับไม่ได้ทําสีเลยนะครับเป็นเดิมๆของเขาเลยนะล้อของเขาน่ะได้มาเป็นยางดันลอปนะครับเป็นปี2021ด้วยได้ยางใหม่ด้วยนะครับร่องยางค่อนข้างจะลึกนี่เอานิ้วลงไปได้เยอะเลยนะครับร่องยางลึกอยู่เลยนะครับนะเป็นแม็กขอบ16นิ้วนะครับน่ะค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนยางนะใช้ไปได้เลยนะครับยาวๆมานี่ก็คือค่อนข้างสวยเลยนะครับกระจกมองข้างของเขาจะเป็นกระจกมองข้ามนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับต้องบอกเลยครับว่าคันนี้นะครับรถสภาพดีมากๆนะครับภาษีนะครับถึงปี66นะถึงปี66ใช้ได้ถึงปีหน้าเลยนะครับไม่ต้องต่อภาษีเองนะครับต่อภาษีให้แล้วนะครับมาไปดูที่ด้านข้างรถกันต่อนะครับก็สภาพสวยงามมากๆนะครับมีโครเมียมนี่ตัดให้ด้านข้างนะครับแล้วก็กันศาสตร์ด้านบนเราก็มีมาให้นะครับกันศาสตร์ตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เราทำให้ใหม่สวยๆเลยนะครับก็สภาพตามการใช้งานนะครับลูกค้าคนเดิมอาจจะใช้มานะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับทำให้สวยนะครับพอรถของเรานะครับมีเก็บงานนะครับคาสปาอบโอโซนให้สวยๆกริบๆนะครับนะมือจับของเขาเป็นมือจับโครเมียมนะครับเป็นสีโครเมียมนะและเห็นปุ่มเล็กๆนี้ไหมครับปุ่มนี้นะครับก็คือระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะนั่นเองนะครับนี่ไม่ต้องถือกุญแจก็ได้เราสามารถกดแล้วมันก็จะเปิดประตูได้เลยนะครับเพียงมีกุญแจอยู่ในกระเป๋ากางเกงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับจากที่ผมบอกไปนะครับสีแท้สีเดิมรอบคันมีสเกิร์ตมาให้ด้านข้างด้วยนะผมต้องบอกเลยว่าคันนี้สภาพดีมากจริงๆนะครับรถปี2018นะครับนี่สวยๆเลยนะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังของเขานะก็ดีไซน์จะคล้ายๆกับเทียน่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นน้องๆของเทียน่าแหละนะแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างคุ้มแล้วก็ถูกกว่ากันเยอะนะครับไฟท้ายของเขานะครับสวยมากๆจะเป็นไฟ2ดวงนะมาประกบกันนะผมว่าเท่มากนะเป็นสีแดงตัดกับสีขาวครับสวยๆเลยนะครับนี่ไฟสายกิ๊กทั้ง2ด้านนะครับไม่เหลืองนะสวยเลยนะครับมีโครเมียมมานะครับแล้วก็มีโลโก้นิสสันเช่นเดียวกันนะครับและคันนี้นะมีสปอยเลอร์มาให้แล้วนะครับมีสปอยเลอร์มาให้แล้วพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับถือว่าดีเลยนะนี่ด้านท้ายของเขาด้านล่างนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ากันชนลิ้นกันชนนะครับก็สภาพสวยสภาพดีนะมาครับก็จากที่เห็นด้านหลังนะครับจะไม่มีปลั๊กเซ็นเซอร์หรือว่ากล้องถอยให้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเซลฟี่นะครับถ้าใครอยากได้กล้องถอยหรือว่าเป็นปลั๊กเซ็นเซอร์เนี่ยก็แจ้งเราได้นะครับเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับ20,000 บาทนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับนะต่อไปเรามาเปิดท้ายกันนะครับด้านท้ายของเขานี่คือสภาพที่เรายังไม่ได้ล้างมาทำความสะอาดนะครับแต่จะเห็นเลยว่าสภาพดีมากๆเริ่มจากด้านบนก่อนดีกว่านะ
ด้านบนของเขานะครับฉนวนกันความร้อนสภาพดีมากๆนะครับนี่คือสวยเลยมาดูน็อตเนิร์ดกันหน่อยนะนี่น็อตก็สวยนะครับไม่ได้ถอดไม่ได้แกะนะครับสวยเลยนะครับนะสวยเลยแล้วก็พวกนี่พวกเม็ดโอมเม็ดอาร์คด้านข้างนะครับยังตัวสวยเดิมนะครับไม่มีการทำอะไรนะนี่สภาพดีมากๆนะครับด้านหลังของเขานะนี่ดูซิเขาให้อะไรมาบ้างนี่ก็จะมียางอะไหล่ให้นะครับเป็นบิดโซเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงมาให้ครบถ้วนนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคา 375,000 บาทนะครับผ่อนเพียงแค่ 6,000 ต้นเท่านั้นนะครับ 6,100 6,200 ประมาณนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เลยนะครับและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับจองรถนะครับเพียง999บาทเท่านั้นนะครับได้รับส่วนลดไปเลยนะครับ 20,000 บาทหรือเลือกเป็นรับเงินกลับบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่สภาพรถก็คือสวยกิ๊กๆนะครับมีตรวจอินสเปคชั่นให้ด้วยนะมาโอเคด้านในประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับนี่ด้านในของเขานะครับก็จะเป็นเบาะสีเบจนะครับนี่ก็นั่งนิดนึงเป็นเบาะสีเบจนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นสีเทานะครับกับสีเบจตัดกันนะครับแล้วก็มีลายไม้ด้วยนี่รถราคา 300,000 กว่านะครับทำลายไม้มาให้ด้วยนะนะสภาพดีมากๆคันนี้ผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทนิดนึงชึบนี่คือถ้าเทียบกันด้วยราคาแล้วนะครับออปชั่นคันนี้ผมว่าค่อนข้างจะคุ้มมากนะครับนี่พวงมาลัยเริ่มจากพวงมาลัยเลยนะครับพวงมาลัยของเขานะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงวิทยุอะไรได้หลายอย่างนะครับนะก็คือสภาพสวยมากสภาพดีมากๆนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอ่ะต่อไปนะครับเกียร์ของเขาเป็นเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ CVT นะครับนะเป็นแบบ7สปีดนะครับนี่การเข้าเกียร์คือสมูทมากนะครับการต่อเกียร์ไม่กระตุกนะนี่ดีเลยนะครับแล้วผมบอกเลยนะคันนี้มันผ่อนแค่ 300,000 มันผ่อนแค่มัน 6,000 เท่านั้นนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับนี่ได้แอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะมีปรับแยกซ้ายขวาด้วยนี่ปรับแยกซ้ายขวาด้วยนะรถราคา 300,000 กว่านะครับให้ปรับแยกซ้ายขวามาด้วยนะครับวิทยุก็เสียงดังฟังชัดเมื่อกี้ได้ยินไปนิดนึงแล้วนะเสียงดังฟังชัดใช้งานได้ดีแน่ๆนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับคอนโซลของเขานะนี่ดูครับคอนโซลด้านหน้าของเขานะไม่มีเยอะไม่มีแตกลายนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพเขาว่าดีจริงๆครับมาดีเลยนะครับถ้าได้ล้างได้ขัดเคลือบคาสปานิดหน่อยเนี่ยผมว่าคันนี้กิ๊กมากๆสวยมากๆนี่ดูจากด้านบนด้วยนี่ด้านบนนะครับด้านบนนะสวยเลยนี่สภาพดีไม่มีการลงยันอะไรนะครับไม่มีตึกจึกจึกจึกอะไรเลยนะคือสภาพดีสภาพสวยครับนะก็ออปชันเขาเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรถราคาประมาณเดียวกันนะคันนี้ออปชันถือว่าเยอะมากแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่านะไปกันเลยดูด้านหลังกันต่อนะครับชึบด้านหลังของเขานี่ก็เป็นเบาะสีเบจเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่เขาให้เพิ่มมานะก็คือแอร์ครับนี่แอร์หลังนะครับลดราคาประมาณนี้หายากนะที่จะให้แอร์หลังมาเอาติดยังไม่มีให้เลยซิตี้ยังไม่มีให้เลยนะครับแต่ว่าเซลฟี่เขามีแอร์หลังมาให้นะครับเบาะก็คือสวยสภาพดีนะได้ขัดได้ล้างนิดนึงนี่กิ๊บแน่นอนนะครับนะแล้วก็มีที่วางแขนมาให้นะครับใส่แก้วน้ำได้2ใบนะเนี่ยแล้วผมบอกเลยว่าเซลฟี่อ่ะดูรถขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าผมตัวใหญ่นะค่อนข้างตัวใหญ่เลยนะครับแต่ว่าเข่าก็ไม่ชนด้านบนก็ไม่ชนพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครอยากมองหารถที่ไม่กินน้ำมันจนเกินไปนะครับขับขี่นุ่มเกียร์ดีนะครับแล้วก็ผ่อนไม่แพงผ่อนเพียงแค่ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้แนะนำหรือถ้าลูกค้านะครับอยากผ่อนแค่ 5,000 อ่ะบอกมาอมพี่อยากผ่อนแค่ 5,000 เงี้ยทำได้ไหมทำได้นะครับเรามีโปรช่วยผ่อนนะครับได้สูงสุดนะครับ2ปีเลยนะครับลูกค้าผ่อนแค่มัน 5,000 เนี่ยปีถึง2ปีได้เลยนะครับและยังไม่พอนะครับคันนี้นะครับเราจะมีการตรวจอินสเปคชั่นนะครับจากวันทุกคาและขายดีให้นะครับตรวจโครงสร้างหลักนะครับสภาพเครื่องยนต์นะ
ตรวจให้150จุดบวกๆเลยนะครับก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับได้รถดีรถสวยไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปรถด้านหน้ากันนะครับไปปิดเครื่องแป๊บนึงนะครับชึบสำหรับคันนี้นะครับ Nissan Selfie นะครับ 1.6V ปี2018นะครับรถสวยมากๆนะครับผ่อนเพียงแค่ 6,000 เท่านั้นนะครับราคา 375,000 บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับแคปหน้าจอวิดีโอนี้มานะครับส่งมาที่ LINE Official @regenthomecar นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างเลยก็ได้นะครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของเรานะครับจองเพียงแค่999บาทนะครับได้รับเงินกลับบ้าน 20,000 บาทหรือจะเลือกรับเป็นชุดแต่งนะครับกล้องจอ Android อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครสนใจรถสวยรถดีนะครับต้องที่ Regent Home Car เท่านั้นนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ